สวัสดีครับหลังจากที่ร่ำอยู่เมื่อคืนนะครับก็อู้ขึ้นมาได้เป็นหนึ่งภาคใต้นะครับตรงมีเริ่มฝนตกตั้งแต่คืนวันพฤหัสที่5นะครับเข้าสู่ตอนที่6โชคดีของเราที่พายุลูกใหญ่ครับเปลี่ยนทิศทางจะเข้าอีสานกับโดนดูดขึ้นเหนือไปหาเกาะตังเกียแทนแต่ภาคใต้คงโดนฝนเยอะและแนวโน้มมีฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและบางส่วนของจังหวัดชุมพรเราเห็นว่าเมฆเคลื่อนตัวมายุคเคลื่อนตัวมางั้นการเตรียมความพร้อมนะครับลูกนี้โชคดีที่ว่าเดี๋ยวตอนดูดขึ้นบนที่ผ่านมาเนี่ยจะพัดเข้าสู่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเรามาดูวันที่6นะครับเนี่ยวันตกที่6ปั๊บเนี่ยพบว่านะครับจอมกบอากาศต่ำเคลื่อนที่มานะฮะเริ่มมีฝนตกที่ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วนะครับเข้าที่นครศรีธรรมราชผมเอาที่บริเวณเขาหลวงนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นไอ้นครศรีธรรมราชเป็นตัวตั้งนี่คือตัวประมาณน้ำฝนที่จะลงมาเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่นะครับวันที่6เนี่ยสังเกตว่ามันฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักขึ้นความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวพาดผ่านพื้นที่บริเวณนี้ถึงแม้ว่าภาคใต้ตอนนี้เป็นฤดูฝนก็ไม่เถียงนะแต่ว่ามันจะตกหนักมากกว่าปกติที่บอกว่าสเกลอันนี้นะครับอ่านคาดการณ์เนี่ยจะต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะวันจันทร์ที่9มันก็จะเริ่มหนักขึ้นเป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราต้องเผชิญกับเรื่องของฝนเรื่องของอากาศแปรปรวนเรื่องของความหนาวเย็นที่กลับไปมาก็มีโอกาสที่ภาคใต้จะอุณหภูมิต่ำกว่า20ด้วยนะครับฝั่งมาเลย์นะครับฝั่งสุขเคลินก็ฝนตกหนักงั้นโอกาสที่แม่น้ำตรงไหนโครกแม่น้ำตากใบจะมีน้ำท่วมสูงมีความเป็นไปได้สูงก็ต้องให้เรือกายบอกต่อๆกันเตรียมความพร้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือวันอาทิตย์ที่8นะครับจะขึ้นวันจันทร์ที่9เรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องระวังต้องเตรียมตัวดีๆวันนี้พายุสุริยะเข้ามากระทบโลกเราก็ดูเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับกับภูเขาไฟระเบิดหลากหลายพื้นที่ในส่วนของที่โลกเหนือนะครับอเมริกาก็คงยังมีความหนาวเย็นต่อเนื่องยุโรปจะเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใหม่ทำให้ปีนี้ฤดูหนาวที่ผ่านมาธันวาคมกรกฎาคมเนี่ยตอนต้นเนี่ยรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกติคืออุ่นนะครับไม่ต่ำเหมือนที่ควรจะเป็นนะครับวันที่10นะครับจะเริ่มก้อนใหญ่ๆเข้ามาตบหลากหลายพื้นที่จนถึงชุมพรด้วยนะครับความผันผวนค่อนข้างเยอะนะมีภาคตะวันออกก็โดนด้วยกรุงเทพโดนด้วยเหมือนกันก็เห็นว่าการเกิดฝนนั้นเกิดกับความไม่คาดคิดค่อนข้างเยอะการแปรปรวนวันที่11นะฮะสมุยชุมพรนะครับถึงประจวบคีรีขันธ์ก็มีความรุนแรงเข้ามาท่านดูท่านจำไว้ก่อนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับโทรศัพท์มือถือก็รับรายงานจากอิตาลีจากเยอรมันนะครับจากเวอร์จิเนีย
จากมอนทาน่าจากโอเรกอนว่าแบตเตอรี่หมดเร็วเหลือเกินไม่ได้ใช้อะไรเนื่องจากไฟฟ้าในอากาศครับสนามแม่เหล็กมีการผันผวนปั่นป่วนเยอะจึงทำให้นะครับมันโดนดูดนะครับเหมือนแบตเตอรี่โดนดูดออกไปจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าทำไมแบตเตอรี่มือถือถึงหายไปถึงหมดไปณตอนนี้ครับเราพบว่านะครับลมสุริยะมา500-600กว่านะครับมาจากด้านหน้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราได้รับการกระแทกจากพายุสุริยะนะครับที่เข้ามาครับลูกนี้ครับดูตรงนี้นะเนี่ยระเบิดตรงนี้วันที่31มาเริ่มออกมานะครับตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยแดงๆเนี่ยนะครับจะมากระทบโลกเราตรงนี้นั่นจริงๆนะครับของประเทศเราเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยงั้นตัวเห็นกราฟนะครับขึ้นไปตรงนี้เวนี้นี่คือการเข้ามากระแทกนะครับที่ผ่านมาองศามันเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้องศามันไม่ได้เปลี่ยนแล้วลูกนี้นี่โดนแน่ๆแล้วก็เรื่องของการระเบิดนะครับระเบิดเอ็กคลาสเมื่อวานนี้นะครับโชคดีที่ว่าตรงนี้ไม่ได้ตรงกับโลกเราแต่จุดดับที่363เนี่ยกำลังวกนานเนี่ยวันนี้ช่วงค่ำๆหรือพรุ่งนี้เวลาสากลประมาณเนี่ยไม่เกินพรุ่งนี้ตามประมาณ3ครับไอ้จุดดับจุดเนี้ยที่ระเบิดเอ็กคลาสเนี่ยจะวกมาหาด้านหน้าซึ่งก็น่าจะเป็นอันตรายต่อโลกเช่นเดียวกันครับจุดดับด้านหลังนะครับเนี่ยนี่คือด้านหลังดวงอาทิตย์นี่คือภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ครับจะวกกลับมาพอวกกลับมาปั๊บเนี่ยงั้นก็เชื่อว่าคงจะมีการเกิดปฏิกิริยาใหญ่ๆสูงนะครับนี่คือภาพรวมของที่ต่างๆจุดดับครับที่เคลื่อนที่นะครับจากซ้ายไปขวาไปอยู่ด้านหลังแล้วก็จะวกมาด้านหน้าจุดดับหลายจุดครับเห็นไหมฮะหลุมดำหลายหลุมที่มีพลังงานแล้วยังไม่หมดไปยังอยู่หลายรอบนะครับ2รอบถึง3รอบเมื่อวานนี้เกิดลองดูเรชั่นคือเกิดโซลาร์แฟร์ยาวต่อเนื่องหลายข้อมูลครับยังไม่อัปเดตนะครับจะเป็นของเดือนธันวาคมอยู่เขาค่อนข้างจะไม่อัปเดตเหมือนตั้งใจแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ตั้งใจเนี่ยงั้นตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเยอะๆหน่อยนะครับนี่อนาเมลี่มาเยอะลมมาเยอะตรงนี้มาเยอะนะครับดูวันนี้นะครับเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวแล้วก็วงของขอบไฟระเบิดการเปลี่ยนตัวสนามแม่เหล็กก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมขั้วเหนือขั้วใต้ไม่ปกตินะครับทุนยังไม่มีอะไรนะครับเตรียมตัวไว้ดีๆแล้วก็ที่บอกครับช่วงนี้ดาวพุธนะจะเคลื่อนเข้ามากาย4 5 7มีโอกาสที่จะเป็นไหวใหญ่แคมสูงหวังไว้คิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักอะไรท่านเชื่อสวัสดีครับ